بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นหัวข้อหรือเป็นประเด็นที่มุ่งหวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแน่นอนที่สุดครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยส่งท่านนบีมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเราจะเห็นได้ว่าในยุคก่อนที่ท่านนบีมาเนี่ยสังคมถึงจุดที่ต่ำสุดต่ำสุดทั้งในด้านหลักความเชื่อต่ำสุดในด้านจริยธรรมคุณธรรมต่ำสุดทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนในทุกมิติของชีวิตเนี่ยถึงจุดต่ำสุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ส่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำหน้าที่มาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมการที่รอซูลุลลอฮ์ได้มาเปลี่ยนแปลงสังคมของอาหรับมักกะห์มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากยุคมืดสู่ยุคแห่งแสงสว่างทำให้ผู้คนทั้งหลายที่ยึดถือในสิ่งที่เป็นความเชื่อของเขากลับมาสู่สิ่งที่เป็นความเชื่อที่มีบรรทัดฐานและมีมาตรฐานมาจากอัลกุรอานและเป็นสิ่งที่มาจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นวันนี้เราได้คุยกันแล้วก็เรื่องที่คุยวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่มากเลยผมก็จะใช้เวลาเท่าที่มีอยู่ร้อยเรียงให้พี่น้องได้นำไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบแล้วกันเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไปเนี่ยผมว่าเราจะมีมาตรฐานการตรวจสอบได้ดีนะเขาบอกว่าเวลาอ่านกุรอานเนี่ยอย่าอ่านคนเดียวเพราะถ้าอ่านคนเดียวเราจะไม่ผิดเลยเพราะไม่มีใครติเราเราก็จะคิดว่าไอ้ที่เราอ่านน่ะถูกต้องแล้วแต่พอเวลามีคนคอยสะกิดเราว่าตัวนั้นผิดตัวนี้ผิดเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าเอ้ามันมีผิดด้วยเหรอเช่นเดียวกันชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่เอากระจกแห่งอัลอิสลามมาเป็นตัวสะท้อนบางทีเราก็อาจจะไม่เห็นความบกพร่องที่ตัวตนเรามีแล้วสิ่งที่ถือว่าตรวจยากที่สุดตรวจยากที่สุดคือเรื่องหัวใจเพราะสิ่งที่อยู่ในหัวใจมันเป็นความลับเป็นความลับระหว่างเขาคนนั้นกับพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของคนคนนั้นได้นั่นแปลว่ากระบวนการบำบัดและรักษาหัวใจต้องคนคนนั้นที่เขารู้ว่าเขากำลังป่วยเพราะถ้าเขาโกหกตัวเองว่าไม่
ฉันดีแล้วฉันสะอาดแล้วฉันบริสุทธิ์แล้วคนอื่นไม่สามารถเข้าไปตรวจเราได้เพราะนี่คือเรื่องภายในอยู่ในหัวใจของเราผมถือว่าประเด็นวันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเดี๋ยวลองดูว่าสำคัญแค่ไหนเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้หัวใจมีอิคลาสหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราที่บอกว่าอะลาอินนะฟิลญะซะดีมุดฆะตันอิซาศอลาฮัศอลาฮันญะซะดุคุลลุวะอิซาฟะซาดัตฟะซาดัลญะซะดุคุลลุอะลาวะฮิยัลกัลบนบีบอกว่าในร่างกายมนุษย์เนี่ยมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งฟิลญะซะดีมุดฆะมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้าเนื้อก้อนนั้นดีอวัยวะทุกส่วนในร่างกายก็จะได้รับผลดีไปด้วยแต่ถ้าเนื้อก้อนนั้นเสียผลกระทบจะเกิดขึ้นกับอวัยวะในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันท่านนบีทิ้งไว้อย่างนี้นะแล้วไม่เฉลยเนี่ยปัญหาเกิดเลยนะวันนี้ผมว่าเราก็นั่งถกกันอีกว่าไอ้เนื้อก้อนนี้คืออะไรมันคือสมองไหมมันคืออะไรที่อยู่ในร่างกายนบีว่าอาละฮิยัลกัลบนบีบอกว่าเจ้าเนื้อก้อนดังกล่าวนั้นคือหัวใจคือหัวใจแปลว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราตรวจสอบหัวใจของเรามันตรวจสอบหัวใจของเราแล้วเราพยายามปรับปรุงแก้ไขในความบกพร่องในสิ่งที่เป็นงานของหัวใจท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมส่วนใหญ่เราจะมองว่าเราจะอาจจะได้ยินกันว่าในหลักการศาสนาเนี่ยมันมีการงานที่ปฏิบัติออกมาเรียกว่าอะมาลอัญญาวาเรียแปลว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆอิริยาบถที่เราแสดงออกนั้นเป็นงานภายนอกเราก้มเราเงยเราสุญูดเราบริจาคการกระทำอะไรต่างๆนานาที่เป็นภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าอัลอะมาลอัซซอฮิเราะห์แปลว่างานที่มันอยู่ภายนอกแต่ท่านทราบไหมว่ามีงานอีกประเภทหนึ่งอันนี้ทางวิชาการเลยนะมีงานอีกประเภทหนึ่งที่เราบางครั้งอาจจะหนึ่งไม่รู้ว่านี่คืองานเมื่อไม่รู้ก็อาจจะไม่ได้สนใจในการปรับปรุงแก้ไขเราเรียกว่าอัลอามาลอัลบาตินะแปลว่างานที่อยู่ภายในท่านทราบไหมว่างานที่เป็นงานภายนอกกับงานที่เป็นงานภายในคำว่าภายในนี่คือในร่างกายเรานะสองงานเนี่ยท่านว่าอันไหนสำคัญกว่ากันตั้งหลักตรงนี้ก่อนอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างงานที่อยู่ภายในกับงานที่ปรากฏภายนอกเอาลองถามก่อนใครตอบได้เดี๋ยวมีอาหารเลี้ยงฮะภายในและขอสักคำตอบหนึ่งซิว่างานภายในเนี่ยมีอะไรบ้างเอาลองดูสิอะไรที่เป็นงานภายในบ้างเห็นไหมเพราะถ้าวันนี้เนี่ยเราแยกไม่ออกนี่ปัญหาเกิดเลยนะตอนนี้เราสรุปกันก่อนว่าในหลักการของศาสนามีงานอยู่สองระบบแปลว่างานที่แสดงออกภายนอกและงานที่อยู่ภายในตะกี้ตอบถูกแล้วว่างานภายในสำคัญกว่าเพราะงานภายในเป็นต้นเรื่องของงานภายนอก
หนึ่งในสิ่งที่เป็นงานภายในอัลอิคลาสอัตตะวักกุลการมอบหมายเห็นไหมอัรรอยะความหวังอัลคอฟความกลัวเหล่านี้เป็นงานข้างในทั้งนั้นเลยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหัวใจเราทั้งนั้นเลยใช่ไหมเวลาเราจะพึ่งพิงเราจะหวังเหล่านี้เป็นงานที่เกิดขึ้นจากภายในทั้งสิ้นเลยแล้วภายในของเราเนี่ยสิ่งที่เป็นกองบัญชาการแล้วกันที่เป็นตัวกำหนดทิศทางชีวิตของเราคือหัวใจคือหัวใจแล้วอิคลาสคืองานของหัวใจท่านเห็นจิ๊กซอว์ไหมว่าความสำคัญมันอยู่ตรงไหนเพราะถ้าเราบอกว่าอิคลาสบางทีเราอาจจะจับไม่ได้ว่าเอ๊ะตกลงความอิคลาสมันเป็นงานที่เป็นงานภายนอกหรืองานภายในกันแน่แล้วมันมีเครื่องมือวัดไหมถ้าเป็นงานภายในถ้าเป็นงานภายนอกเนี่ยเราจะดูใช่ไหมว่าตรงตามซุนนะไหมเอามาตรฐานของซุนนะเป็นบรรทัดในการที่จะวัดว่าเราทำถูกหรือทำผิดนั่นเป็นอามาตอัซซอฮิรอเป็นพฤติกรรมภายนอกที่เราแสดงจะละหมาดถูกไหมถือศีลอดถูกไหมจ่ายซะกาตถูกไหมทำฮัจญ์ถูกไหมเหล่านี้มีเกณฑ์ของซุนนะรอซูลุลลอฮ์ที่เป็นไม้บรรทัดที่ใช้วัดอยู่แล้วคำถามต่อมาเอ้าในเมื่อรอซูลุลลอฮ์นำอิสลามมาที่เป็นอิสลามที่กามิลุนชามิลุนเป็นศาสนาที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตแล้วไม้บรรทัดที่วัดมาตรฐานภายในคืออะไรหรือว่าเอาไว้แค่นี้ไปหาเองไม่ใช่ไหม เดี๋ยววันนี้จะให้คำตอบผมเห็นหลายท่านมีดินสอปากกาผมว่าอันนี้ดีมากเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราสามารถเอามาตรวจสอบตัวเราเองได้เลยเดี๋ยวถ้าผมให้เครื่องมือนี้ไปนะแล้วท่านไม่เข้าข้างตัวเองนะและเอาไปตรวจสอบนะท่านจะรู้หรือว่าท่านอยู่ตรงไหนของคำว่าอิคลาสท่านอยู่ตรงไหนของคำว่าอิคลาสเพราะถ้าเราไม่มีมาตรวัดเนี่ยมันก็ไม่รู้จะสรุปยังไงอ่ะบางทีเราก็เข้าใจว่าโอ้โหเรานี่เต็มร้อยละจริงไหมเราเข้าใจว่าโอ้โหเรานี่ปลายทางแล้วสุดแล้วไม่มีอะไรกว่านี้แล้วแต่เดี๋ยวลองดูว่าใช่ไหมฉะนั้นประเด็นแรกงานภายในสำคัญกว่าภายนอกที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อสอดคล้องกับหะดีษรอซูลุลลอฮ์ที่ตะกี้บอกว่าในร่างกายมีเนื้อก้อนหนึ่งหากเนื้อก้อนนั้นดีอวัยวะทุกส่วนก็จะได้รับผลดีไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเนื้อก้อนนั้นเสียอวัยวะส่วนต่างๆก็ได้รับผลไปด้วยแปลว่าหัวใจคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดทิศทางสิ่งที่เป็นอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเอาละทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เรามาโฟกัสมาลงลึกประเด็นที่เรากำลังคุยกันการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นจากหัวใจและสิ่งที่เกี่ยวพันกับหัวใจคือความเชื่อและความบริสุทธิ์ใจผมเคยเรียนกับท่านแล้วว่าความเชื่อคือจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมมนุษย์เมื่อเกิดความเชื่อในสิ่งใดก็จะเกิดสิ่งที่เป็นพฤติกรรมปฏิบัติตามความเชื่อนั้นเมื่อเป็นพฤติกรรมตามความเชื่อนั้นก็กลายเป็นนิสัยของคนคนนั้นจริงป่ะมันมาจากฐานของความเชื่อแล้วต้นเหตุแห่งความเชื่อคือนี่เลยครับคือหัวใจเลยแปลว่าวันนี้เนี่ยบางทีเราก็ดูแลอวัยวะส่วนอื่นนะด้วยการทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายที่พอเหมาะพักผ่อนแต่เราเคยรู้สึกเราอยากรักษาหัวใจเราไหมเรารู้ไหมว่าตอนนี้เขาป่วยหรือเขาสุขภาพดีหัวใจเรากำลังอยู่ในสภาวะไหนเราเคยรู้ไหมว่า
ไอ้ตอนที่เราเป็นอยู่เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในสภาพไหนเพราะบางทีเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยมันตายยืนต้นนะนึกว่ามีชีวิตอยู่แต่ตายสนิทเลยนะใช่ไหมตรงนี้เอาเรามาไล่เรียงกันท่านเชคุลอิสลามไตมียะห์ได้พูดไว้ประโยคน่าสนใจท่านได้อธิบายถึงความสำคัญของงานของหัวใจท่านบอกว่างานของหัวใจเนี่ยวะฮิยะมินอุซูลิลอีมานวะกวาอิดดีนเขาบอกงานของหัวใจเนี่ยมันคือรากฐานของอีมานและเป็นโครงสร้างหลักของศาสนากวาอิดกออิดะห์นี่แปลว่าเสาแปลว่าโครงสร้างหลักของศาสนาท่านได้ยกตัวอย่างอะไรบ้างที่มันเป็นอามาลุกุลูบแปลว่างานภายในที่ผมบอกตะกี้มิสลูมะฮับบะติฮิลิลลาฮิวะรอซูลิการที่เราให้ความรักต่ออัลลอฮ์และรอซูลอันนี้เป็นงานหัวใจนะเราจะแสดงความรักเราให้ความรักต่ออัลลอฮ์รอซูลวัตตะวักุลอัลลอฮ์การที่เรามอบหมายพึ่งพิงอัลลอฮ์ตะวักุลนะวะอิคลาสุดดีลิลลอฮ์และการให้ความบริสุทธิ์ใจในศาสนาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะชุกรีละฮูวะซับรีอะลาฮุกมิฮิวัลคอฟฟมินฮูวะรอจาละฮูวะมายัตบะอูซาลิกท่านได้ยกตัวอย่างแล้วก็เรื่องการรำลึกคุณเรื่องความอดทนเรื่องความกลัวเรื่องความหวังและสิ่งอื่นๆนอกจากนี้วันนี้เราได้งานที่เป็นงานข้างในวันนี้เราได้ละ1การให้ความรักต่ออัลลอฮ์และรอซูลใช่ไหมความรักเนี่ยมันเกิดจากหัวใจแล้วหัวใจเนี่ยพอเวลาไปดูรากศัพท์แล้วน่ากลัวฮะก้อนบุญมาจากสิ่งที่พลิกผันง่ายก่อนละบ้าไปว่ามันดิ้นไปดิ้นมาเวลาเราขอดุอานะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงให้หัวใจของเรามั่นคงเห็นไหมเพราะฐานของหัวใจมันพลิกไปพลิกมาไงด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะทำให้มันมั่นคงคือพระเจ้าของหัวใจของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามั่นคงอยู่บนการภักดีอยู่บนการตออะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ต้องขอนะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเซไปเมื่อไหร่อย่าคิดว่าฉันน่ะแจ๋วแล้วอย่างฉันเนี่ยไม่มีไปไหนละนิ่งแล้วอย่าก้อนหัวใจสับเดิมมันไปว่ากลิ้งไปกลิ้งมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่คือธรรมชาติของหัวใจเลยครับด้วยเหตุนี้ขอให้เรามั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์คือขอจากอัลลอฮ์ตะอาลาที่เป็นเจ้าของชีวิตเราและเป็นผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจเราได้เรารู้เรื่องความรักที่ต้องมีต่ออัลลอฮ์รอซูลนี่คืองานของหัวใจนะเป็นอะมานอัลบาตินะเป็นงานภายในนะการมอบหมายความบริสุทธิ์ใจการขอบคุณความอดทนกลัวหวังนี่เราได้หลายข้อละอันนี้เป็นงานหัวใจทั้งนั้นเลยฮะเป็นอะมานกุลูบทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นอะมานกุลูบทั้งสิ้นเลยทีนี้เวลาเรามาดูตรงนี้เนี่ยเราได้ลูกศิษย์ของอิบนุตัยมียะห์ได้มาขยายต่ออะมาลุลกุลูบฮิยัลอัศลงานของหัวใจมันคือสิ่งที่เป็นรากฐานวะอะมาลุญญะวาริฮ์ตะบะอุนวะมุกมิละส่วนงานของอวัยวะส่วนอื่นงานที่เป็นงานภายนอกนั้นมันเป็นงานที่ตามงานภายในแปลว่าฐานเดิมคือหัวใจพฤติกรรมการแสดงออกเป็นสิ่งที่ตามมาดังนั้นถ้าใครรักษาหัวใจของตัวเองให้ดีมันตรวจสอบมันเช็คมันคอยดูว่าเป็นอย่างไรท
ท่านทราบไหมว่าสิ่งที่จะแสดงออกมาโดยอัตโนมัติเลยฮะพฤติกรรมจะแสดงออกมาในเชิงบวกและเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของเราเพราะเวลาเราตรวจสอบข้างในมันส่งผลมาภายนอกนะบางทีเราดูแต่ภายนอกเราไม่ได้ตรวจจากข้างในเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีคำหนึ่งเขาเลยนะเขาเลยนะสวยจากภายในสุขภาพดีจากภายในเห็นไหมจริงๆแล้วสิ่งที่นบีพูดไว้1,400ปีเนี่ยถ้าลองสังเกตใครก็ตามนะที่ใจของเขาเป็นใจที่ดีนะแข็งแรงสุขภาพใจดีดูหน้าตาบุคลิกภาพสดใสดูสง่าราศีดูดีเพราะใจมันแข็งแรงสังเกตไหมถ้าใครที่ใจไม่แข็งแรงเนี่ยไม่ต้องดูในใจแล้วดูหน้าก็รู้แล้วเหมือนคนกินยาขมทั้งวันนั่งนะดูดุนยานี้ไม่น่าอยู่เลยมันสะท้อนมาจากสิ่งนั้นเลยคำพูดก็สะท้อนมาจากสิ่งที่อยู่ในหัวใจการกระทำก็สะท้อนออกมาลองดูสิคนที่ใจสะอาดใจแข็งแรงใจที่อยู่ที่ถูกขัดเกลาหล่อหลอมลองดูสิ่งที่ออกมานี่มันบ่งบอกได้เลยว่านี่คือสิ่งที่มันพอจับต้องได้ฉะนั้นการเข้าไปดูหัวใจจึงเป็นสาระสำคัญมากแล้วในสิ่งที่บอกทั้งหมดสิ่งที่เป็นแกนหลักที่สำคัญที่สุดในสิ่งที่ผมพูดตะกี้คือเรื่องที่เรากำลังจะคุยคืออิคลาสฉะนั้นเราสรุปความตรงนี้ก่อนว่าอิคลาสเป็นงานภายนอกหรืองานภายในงานภายในแล้วความอิคลาสเกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนไหนของร่างกายหัวใจหัวใจแปลว่าวันนี้เราเช็คหัวใจเราเนาะวันนี้เราจะเช็คหัวใจเราละแล้วถ้าหัวใจเราอยู่ในมาตรฐานที่ศาสนาบอกอินชาอัลลอฮ์เพราะหะดีษนบีไม่โกหกถ้าหัวใจดีอวัยวะอื่นก็ดีไปด้วยหัวใจเสียอันอื่นก็ส่งผลไปด้วยแปลว่าถ้าเรารักษาหัวใจของเราดีเดี๋ยวสิ่งที่ตามมาคือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของเรามันจะสอดประสานกับความดีและความสมบูรณ์ของหัวใจของเรานะมาดูต่อทีนี้เมื่ออิมกอยยิมได้อธิบายอย่างนี้เนี่ยท่านได้อธิบายว่าวะอินนะนียะบิมันซิลติรูห์วัลอามัลบิมันซิลติลญัสัดลิลอะฎอโอ้ท่านพูดไว้คมคายท่านบอกว่าไอ้สิ่งที่เป็นเจตนาอยู่ในหัวใจนะเจตนาอินนามัลอามาลุบินนิยาตเห็นไหมเจตนามันอยู่ในหัวใจแกบอกว่าไอ้เรื่องเจตนาเนี่ยถ้าเป็นร่างกายมนุษย์มันเปรียบเสมือนวิญญาณวัลอามัลแต่พฤติกรรมเนี่ยบีมันซิลตินยาซัดบิลอาดอมันเปรียบเสมือนเรือนร่างแกบอกว่ามนุษย์คนไหนที่ฟารกอรอห์มาตัดเรือนร่างใดก็ตามที่ปราศจากวิญญาณแปลว่าคนนั้นคือคนตายคนนั้นคือคนตายแปลว่าถ้าร่างกายของเราปราศจากหัวใจปราศจากอันนี้ปราศจากส่วนสำคัญที่เรียกว่ารูห์เนี่ยมันเหมือนร่างกายเราเนี่ยมันตายทั้งเป็นไปแล้วตายไปแล้วฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านเลยบอกว่าฟามะอาริฟาตูอะกามิลกูลูบอะฮัมมุมินมะอาริฟติลอะกามินจาวาริฮ์อิบนุกัยยิมบอกว่าการทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นหุกกลมหรือหลักเกณฑ์ของหัวใจจึงเป็นสาระสำคัญมากกว่าการรู้หุกกลมหรือหลักเกณฑ์ของอวัยวะภายนอกที่ปฏิบัติแปลว่าไอ้ส่วนที่เป็นหลักเกณฑ์ที่กำกับหัวใจเราเนี่ยสำคัญกว่านะผมยกตัวอย่างถ้าหากว่าความอิคลาสคือส่วนสำคัญของการงานทั้งหมดอันนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนงานที่เราทำปราศจากความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ต่างอะไรกับร่างกายมนุษย์ที่ปราศจากซึ่งวิญญาณ
ร่างกายที่ประจักษ์วิญญาณนี่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยนะจัดการฝังอย่างเดียวเลยฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยแปลว่าสิ่งที่จะเป็นประการหลักที่จะทำให้การงานที่เราได้กระทำถูกตอบรับสิ่งแรกคือเช็คหัวใจก่อนเลยเช็คหัวใจก่อนเลยเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญของเราเลยนะเพราะบางคนเนี่ยทำเยอะทำมากแต่ไม่ได้ตรวจสอบหัวใจท่านรู้ไหมว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงชายคน3ประเภทที่การงานของเขาเป็นการงานชั้นเยี่ยมถ้าเอาสายตามนุษย์มาเป็นตัวจับแต่คน3ประเภทนี้ลงนรกหมดเลยคนแรกใครรู้ไหมตายในสมรภูมิรบญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์บทสรุปชีวิตของคนกลุ่มนี้ของคนประเภทนี้ในหะดีษในบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมที่สุดถูกลากลงนรกคนที่1คนที่2ศึกษาวิชาการศาสนาและศึกษาเรียนรู้กุรอานที่สุดลงนรกคนที่3บริจาคทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ให้มาในหนทางของอัลเลาะห์ที่สุดลงนรกมันเกิดอะไรขึ้นหะดีษซอฮีห์มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาพฤติกรรมภายนอกเป็นตัวจับนี่คือการงานที่ดีที่สุดที่มนุษย์พึงกระทําในดุนยานี้เลยจริงป่ะญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ศึกษาเรียนรู้วิชาการศาสนาบริจาคเป็นงานที่ดีมากเลยเป็นอับดุลุลอามัลแต่อะไรที่ทำให้คน3ประเภทนี้ทำจนถึงวันตายเลยนะไม่ใช่ทำครั้งเดียวในชีวิตนะทำไปจนถึงวันที่อัลลอฮ์ไต่สวนเขาเดี๋ยวท้ายบรรยายนี้จะตอบให้ฟังเก็บเอาไว้ก่อนว่าส่วนคนที่ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ไหมลองติ๊กดูว่าทำไม3คนนี้จึงลงนรกเดี๋ยวผมจะตอบตอนท้ายลองคิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่ะงานดีขนาดเนี้ยต้องได้รางวัลสิมันต้องได้การตอบแทนที่ดีสิทำไมผลสรุปบทสรุปของคน3กลุ่มนี้ลงนรกอันนี้หะดีษซอฮีห์เดี๋ยวเรามาว่ากันถ้าลืมเราบอกด้วยนะว่ายังไม่ได้เฉลยโปรยๆไว้ก่อนจะได้ไม่หลับนะทีนี้ผมอยากจะให้ดูหลักอย่างนี้มาดูทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าตกลงเนี่ยถ้าพูดถึงความหมายของคำว่าความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันจะสื่อถึงความหมายลักษณะใดบ้างเดี๋ยวลองเอาหลักเกณฑ์ของซาลัฟที่เขาให้ไว้คำว่าซาลัฟเนี่ยแปลว่าชนในยุค300ปีแรกโดยเป็นปีฮิจเราะห์ศักราชเพราะว่าเห็นอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเขาบอกว่ามีพี่น้องต่างศาสนิกรับชมอยู่ด้วยก็คำว่าซะลาฟุสซอละห์แปลว่ากัลยาณชนในยุค300ปีแรกนะครับอะไรครับนับจากการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเราเรียกว่าซะลาฟุสซอละห์ยุครอซูลุลลอฮ์ยุคซอฮาบะห์และก็ยุคที่เรียกว่าตาบีอีนคือคนที่เป็นลูกศิษย์ของซาฮาบะท่านให้นิยามไว้น่าสนใจท่านบอกว่าอย่างนี้ครับคำว่าอิคลาสอิบรอฮีมบินอัดฮัมคนนี้เสียชีวิต162ฮิจเราะห์ศักราชแปลว่าคนในศตวรรษต้นนะ100กว่านี่คือหลังจากนบี100กว่านี่คือแปลว่าในศตวรรษต้นนบีบอกว่าซาลาฟุสซอละห์แปลว่าคนในยุค300ปีแรกใช่ไหมอันนี้162ท่านบอกว่าอัลอิคลาสซิดกุนนียะห์มาอัลลอฮ์ซิดกุนนียะห์มาอัลลอฮ์แปลว่าการมีเจตนาที่เป็นสัตย์จริงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรก็ท
ทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวซิดกุนนียะมาอัลลอฮ์มีประโยคนึงเผอิญผมไปอ่านเจอแล้วผมไม่อยากจะปล่อยเลยเลยอยากจะเอามาพูดตรงนี้มีชายคนหนึ่งถามท่านอิบรอฮิมบินอัดฮัมถามชายคนนี้ว่าฉันเนี่ยอินนีลาอักดิรอาลากิยามุลเลนฟาซิฟลีดะวะฉันเนี่ยไม่สามารถตื่นละหมาดกลางคืนได้กิยามุลเลนจงบอกฉันหน่อยว่ามันมียาชนิดไหนจะบำบัดให้ฉันมีความเข้มแข็งที่จะตื่นจากที่นอนมาละหมาดได้บ้างโอ้แปลว่าคนนี้อุสลับนี่เขาเห็นเรื่องการกิยามุลเลนนี่สำคัญนะเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้บอกฉันหน่อยว่ามันมีวิธีรักษายังไงแปลอย่างนั้นดูตอบผมอ่านแล้วผมชอบไงผมก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะเอามาให้ท่านอิบรอฮีมบินอัดฮัมบอกว่าลาตะซฮีบินนะฮาร์อย่าฝ่าฝืนหรือทำสิ่งที่เป็นมะซียัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาในเวลากลางวันสิอย่าทำมะซียัตในเวลากลางวันสิเพราะถ้าท่านไม่ทำอ่ะวะฮุวะยุกีมุกะไบนะยะไดฮิฟิลเลนมันจะทำให้ท่านมีความเข้มแข็งและสามารถยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในยามค่ำคืนได้ฟังแค่นี้ยังมองอะไรไม่ออกเขาบอกฟะอินนะวุกูฟะกะไบนะยะไดฮิฟิลเลนมินอะซอมิชรอฟเพราะการที่ท่านได้มีโอกาสยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ตะอาลาในยามค่ำคืนมันคือเกียรติอันสูงส่งวัลอาซีลายัสตะฮิกูซาลิกะชะรับคนที่ชั่วไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินี้ซุบฮานัลลอฮ์ฟังแล้วแบบสะอึกเลยนะการยืนละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยมันคืออะซอมิชะรับมันคือเกียรติที่สูงส่งที่สุดแล้วงั้นคนที่จะมีเกียรตินี้ได้เนี่ยเขาต้องเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้นะแปลว่าเขาต้องขจัดสิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีออกไปซะเขาถึงจะมีพลังพอในการที่จะได้รับเกียรติอันนี้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาโอ้ฟังแล้วบางทีหนาวๆร้อนๆเหมือนกันนะมันทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะบางทีไอ้การที่เราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเนี่ยบอลน่ะดูได้แต่ตื่นละหมาดไม่ได้นะบางทีเนี่ยดึกขนาดไหนก็ไม่เป็นไรตื่นได้แต่ว่าเวลาอิบาดะห์เนี่ยไม่ไหวบางทีเนี่ยมันไม่ได้อ่อนที่ร่างกายมันอ่อนแอที่นี่มันอ่อนแอที่นี่ถ้าจิตใจเข้มแข็งเนี่ยร่างกายมันจะนาชาติมันจะเข้มแข็งไปด้วยผมอ่านเจอแล้วผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหการสะกิดที่อิบรอฮิมอัลฮัมได้สะกิดเราเนี่ยมันทำให้เราหันกลับมาตรวจสอบเหมือนกันนะว่าบางทีมันเป็นเส้นบางๆเองที่เราไม่ได้คิดถึงมันเลยท่านได้บอกว่าการที่มีโอกาสได้ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ตะอาลาแปลว่ายืนละหมาดในยามค่ำคืนมันเป็นอะซอมิชะรอฟมันเป็นเกียรติที่สูงส่งถ้าคนจะได้รับเกียรตินี้เนี่ยคนที่เป็นคนชั่วไม่ได้รับสิทธิ์นี้โอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยมันก็เลยทำให้เรามาดูว่าแปลว่าคนในยุคซะลาฟุศอลิฮ์เนี่ยเขาให้ความสำคัญเวลาเขาทำความผิดเล็กน้อยเนี่ยมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนภูเขาจะทับแต่คนรุ่นเราเนี่ยทำบาปใหญ่เหมือนแมงวังบินผ่านนะของเราเนี่ยความผิดเท่าภูเขาเรานึกว่าแมงวันแต่คนในยุคนั้นเนี่ยความผิดเท่าแมงวันเนี่ยเขานึกว่าภูเขามันจะหล่นทับมันต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะงั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราเอามาตรวจสอบเราว่าเออวันนี้เนี่ยเรามีรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่เป็นความผิดเราเห็นความผิดนั้นมันใหญ่หรือมันเล็กบางทีปริมาณมันใหญ่โตเลยในยุคสลับนี่ถ้าอย่างนี้เนี่ยบางคนอิสติกฟาร์มารู้เท่าไหร่เลยเราเดินเฉยไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยใครละหมาดครบเป็นเรื่องแปลกละหมาดขาดมั่งเป็นเรื่องปกติคนในยุคสลับนี่ถ้าขาดนี่โอ้โหเขาอยู่ไม่ได้เลยนะอาจารย์คะเพราะอะไรคนยุคสลับถึงเห็นความผิดเล็กๆมันใหญ่โตอะคะโอ้เพราะอีหม่านเขาไงเพราะเขาเชื่อนบีและเชื่ออัลลอฮ์เหมือนเขาเห็นสวรรค์นรกความเชื่อของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเห็นสวรรค์นรกด้วยตาของเขา
ถามหน่อยถ้าวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษเราเลยทำผิดลงโทษทำดีตอบแทนเราจะไม่ทำชั่วเลยนะเพราะมันเห็นกับตาเลยแต่การที่อัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้เพื่อวัดอะไรวัดอีมานไงแต่คนในยุคซาบะน่ะเขาเชื่อนบีมูฮัมมัดเขาเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นจริงเขาจึงหวาดกลัวมันวันนี้บอกอาจารย์เราก็เชื่อแหละแต่เราเชื่ออย่างอื่นด้วยเราก็เชื่อแหละแต่ว่าระดับความเชื่อเราไม่เท่าเขาไงมันไม่เท่าเขาไงด้วยเหตุนี้เนี่ยคนเหล่านี้เขามักจะตรวจสอบตัวเขาเองก่อนที่จะตรวจสอบคนอื่นแต่คนปัจจุบันเนี่ยจะเน้นตรวจสอบคนอื่นก่อนที่จะตรวจสอบตัวเราเองคนนิสซาบะเขาถึงหมั่นดูแลตัวเองใครเห็นใครทำดีเนี่ยใครที่นบีบอกคนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาไปตามดูชีวิตเลยนะเพราะคนที่บอกได้คือรอซูลไงนบีเคยบอกซอฮาบะบางคนว่าเป็นชาวสวรรค์ในขณะที่มีชีวิตอยู่นบีพูดขนาดนี้เนี่ยเขาเป็นใครไปดูชีวิตของเขาวันนี้เราชี้ใครไม่ได้หรอกครับเพราะนบีเสียชีวิตไปแล้วแต่เราชี้เครื่องหมายได้ว่าชาวสวรรค์เนี่ยเขามีบุคลิกภาพยังไงคุณสมบัติแปลว่าเราชี้ที่คุณสมบัติแต่เราไม่ได้ชี้ที่ตัวตนเพราะสิทธิในการให้สวรรค์นรกอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คุณสมบัติที่จะบ่งชี้มันมีอยู่ทีนี้ท่านซะฮลุบนุอับดุลลอฮ์ให้ความหมายอิคลาสว่าอัยยะกูนะสุกูนุลอับวะฮารากาตุฮูลิลลาห์การเคลื่อนไหวและการสงบนิ่งของเขาทำไปทั้งหมดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คืออะไรอันนี้คือความหมายของว่าอิคลาสแปลว่าเขาจะนิ่งหรือเขาจะเคลื่อนไหวทั้งหมดเขาทำไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปราชญ์บางท่านให้นิยามอิคลาสว่าอิสติวาอูอะมาลิลอับฟิซอฮิรวัลบาติลเขาให้ความเท่าเทียมกันในการงานไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกอิสติวะเขารักษาภายในอย่างไรก็รักษาภายนอกอย่างนั้นรักษาภายนอกอย่างไรก็รักษาภายในอย่างนั้นบางทีเราไม่ได้ดูไม่ได้ตรวจภายในเราจะรักษาภายนอกอย่างเดียวนะยะกูบอัลมักฟูฟคนนี้เสียชีวิตในปีที่ฮิจรัตศักราชที่205คนนี้น่าสนใจมากเลยคนที่มีความบริสุทธิ์ใจนั้นมันไม่ยักตุบฮาสานาติกามายักตุบไซยิอาติคนที่มีความบริสุทธิ์ใจนะเขาจะปกปิดความดีของเขาเหมือนกับที่เขาปกปิดความชั่วเขาแต่ธรรมชาติมนุษย์มันส่วนข้างเนาะถ้าเป็นความไม่ดีแล้วก็จะปิดใช่ไหมแต่ความดีบางทีหน่อยเดียวเปิดซะเยอะเลยแต่สลับเนี่ยบอกไม่เขาจะปิดมันยกเว้นการเปิดเผยนั้นเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติตามและเป็นประโยชน์ทางศาสนาอนุญาตให้เปิดไม่ใช่ทุกกรณีนะสลับเองบอกเหมือนกันว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะปิดความดีนอกจากความดีนั้นจะเป็นประโยชน์ในด้านศาสนาในแง่ของการปฏิบัติตามในแง่ของอะไรฮะการนำไปใช้หรือเป็นประโยชน์ต่อหลักการศาสนาสิ่งนั้นอนุญาตให้เปิดคนที่มีความบริสุทธิ์ใจไมยัสตวีอินดะฮูมาดิฮะฮูวะซัมมูเขาจะรู้สึกไม่ได้ให้น้ำหนักไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชมเชยเขาหรือตำหนิเขาสำหรับเขาแล้วไม่ได้สนใจสิ่งนี้เลยเราเนี่ยเวลามีใครชมแล้วเรารู้สึกพองโตเนาะเวลาใครตำหนิรู้สึกหดหู่ชีวิตไงไม่รู้มันแปลว่าเราเองยังสะเทือนอยู่กับสิ่งที่เป็นคำพูดของมนุษย์และสิ่งที่เป็นการแสดงออกของมนุษย์ต่อพฤติกรรมของเราแต่คนที่เขาบริสุทธิ์ใจเขาไม่สะเทือนเลยแต่เขาจะสะเทือนอย่างเดียวว่า
อัลลอฮ์จะโกรธเขาไหมเขาจะดีใจในเมื่ออัลลอฮ์ชมเชยแต่เขาจะเสียใจเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นเหตุที่ทำให้อัลลอฮ์โกรธเขาจะไม่สะเทือนเลยว่ามนุษย์จะอะไรจะทำอะไรกับเขาเขาไม่จะสะเทือนไม่สะเทือนเลยถ้าแกร่งขนาดนั้นได้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์เลยต้องฝึกฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทำง่ายๆต้องฝึกปรือนะวันนี้เราก็ช่วยกันฝึกเรื่องนี้ให้ใจเราแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานกับทั้งคำชมและการตำหนิต้องแข็งแกร่งพอเพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่เพื่อมนุษย์ให้เรานึกว่าคนที่ชมเราเนี่ยก็ไม่ได้สามารถเอาสวรรค์มาให้เราได้ไอ้คนที่ตำหนิเราก็ไม่สามารถทำให้เราลงนรกได้ฉะนั้นจึงไม่ได้มีราคาอะไรสำหรับเราสิ่งที่เป็นราคาสำหรับเราคือสิ่งนั้นอัลลอฮ์รักหรืออัลลอฮ์เกลียดตรงนั้นใหญ่ที่สุดตรงนั้นต่างหากที่เป็นสาระสำคัญของเราเพราะที่สุดแล้วผู้ที่จะตัดสินเราว่าเราเป็นใครคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ใครเลยทีนี้ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยผมมีเวลากี่โมงเนี่ยฮะพอยังทันนะความบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นหนึ่งในรุกลเป็นหนึ่งในโครงสร้างหลักที่จะทำให้การงานถูกตอบรับความบริสุทธิ์ใจถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักในการที่จะทำให้อิบาดะห์นั้นใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แต่จะเป็นโครงสร้างหลักว่าอิบาดะห์ที่เราทำนั้นเป็นอามานที่ซอและหรือไม่ท่านแยกออกไหมเนี่ยว่าระหว่างอิบาดะห์กับอามานที่ซอและท่านพอแยกออกไหมอิบาดะห์บางอย่างไม่ถือเป็นอามานที่ซอและอาจารย์พูดแปลกแล้วเนี่ยมีด้วยเหรออามานที่ซอและแปลว่าอะไรแปลว่างานที่ดีสิ่งที่จะถือว่าเป็นงานที่ดีมี2 องค์ประกอบ1งานนั้นอยู่บนฐานของความบริสุทธิ์ใจ2งานนั้นมีรูปแบบของท่านนบีเป็นบรรทัดฐานแปลว่าถ้าอิบาดะห์เราขาด1ใน2ไม่ถือเป็นอามานที่ซอละไม่ใช่ว่าทุกอิบาดะห์จะเป็นอามานที่ซอละผมเลยถามท่านว่าต่อว่าคนที่ยืนละหมาดติดกันท่านว่าได้ผลบุญเท่ากันมั้ยคนที่ยืนละหมาดติดกันเลยไม่ได้การันตีว่า2คนนี้จะได้ผลบุญที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเท่ากันถามว่าแล้วอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เขาต่างกันอะที่ไม่เท่ากันคืออะไร1หัวใจ2การปฏิบัติ2อย่างนี้เป็นโครงสร้างหลักถึงแม้ว่าจะยืนตะตุ่มชนกันเลยก็ตามยืนอยู่ในมัสยิดอัลฮารอมเหมือนกันก็ไม่ได้การันตีว่าคนเหล่านั้นจะได้ผลบุญเท่ากันที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้เพราะองค์ประกอบ2อันนี้สำคัญไงที่ผมถึงบอกว่าอามาลอิบาดะห์จะเป็นอะไรฮะการทำอิบาดะห์จะเป็นอามาลที่ซอละจะต้องมี2โครงสร้างนี้ไม่ใช่1ใน2นะต้อง2เลยนะเดี๋ยวจะมีอัลกุรอานได้บอกเอาตรงนี้ก่อนเลยก็ได้อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ที่ خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا อัลลอฮ์สร้างความตายสร้างชีวิตสร้างความเป็นมาลียับลูวะกุมเพื่อที่จะสอบเจ้าใช่ไหมทดสอบเจ้าสอบเรื่องอะไรไอยูกุมอัพซานูอามาลันสอบว่าใครในหมู่พวกเจ้าที่มีการงานที่ดีที่สุดดูนี้นะไม่ได้สอบว่าใครมีการงานมากที่สุดนะแต่สอบว่าใครคือคนที่มีการงานที่ดีที่สุดอะซานูอามาลันไม่ใช่อักซารูอามาลันในขณะที่ปริมาณมากก็เป็นความดีแต่สิ่งที่จะไปถึงปริมาณเขาจะดูคุณภาพก่อนครับแปลว่าการที่จะปฏิบัติต้องตรวจคุณภาพก่อนที่จะไปถามถึงปริมาณ
ฉะนั้นกุรอานอายะนี้ถึงบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะสอบเราเนี่ยลิยะบลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซานูอามาลันใครที่จะมีการงานที่ดีกว่ากันมาดูท่านฟุดัยล์บิลอัยยาดได้อธิบายอายะนี้ไว้น่าสนใจเขาบอกว่าอย่างไรครับเขาบอกว่าอัยยุกุมอะห์ซานูอามาลันเนี่ยหมายถึงอัคลาซูฮูวะอัสวะบะที่ดีกว่าในที่เนี้ยหมายถึงบริสุทธิ์ใจกว่าและถูกต้องกว่าบริสุทธิ์ใจกว่าและถูกต้องกว่ามีคนถามเขาว่ายาบาอลีมาอัคลาซูฮูอัสวะบะอะไรคือความหมายของคำว่าบริสุทธิ์ใจกว่าและก็ถูกต้องกว่าแกตอบไว้น่าสนใจอินนัลอามัลอิซากานาคอลิซอนวะลัมยะกุนซวาบันลัมยุกบัลท่านได้ให้มาตรฐานเอาไว้ว่าการงานเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะบริสุทธิ์แต่ไม่ถูกต้องไม่ถูกตอบรับว่าอิดากานาสวาบันวะลัมยะกุนคอลิซอนลัมยุกบัลและถ้าหากว่าการงานนั้นมันถูกต้องแต่ไม่บริสุทธิ์ใจก็ไม่ถูกตอบรับเช่นเดียวกันฮัตตายะกูนาคอลิซอนสวาบันจะได้รับการตอบรับคือเป็นอามานดีซอแล้วแปลว่าถูกตอบรับจะต้องคอลิซอนวาซอวาบันแปลว่าทั้งบริสุทธิ์ใจและถูกต้องนี่ไงนั้นเราได้มาตรฐานแล้วมาตรฐานที่จะเอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ของเราบางทีเราก็เอ๊ะทำไมเราขอดุอาเราก็ทำอิบาดะห์แล้วทำไมเนี่ยสิ่งที่เราวิงวอนขอทำไมดูเหมือนอัลลอฮ์จะยังไม่ตอบเราแน่นอนสิทธิการตอบเป็นของพระองค์แต่สิ่งที่เราต้องไปถามว่าทำไมไม่ตอบต้องถามว่าทำอะไรไว้เราเนี่ยทำอะไรไว้คุณภาพแห่งการงานของเราเนี่ยคือยังไงต้องดูตรงนั้นด้วยต้องดูตรงนั้นด้วยว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์พร้อมจะตอบรับดุอาเราแต่เราเป็นคนที่อยู่ในคุณสมบัติที่จะให้อัลลอฮ์ตอบรับหรือไม่อันนี้ทุกคนต้องถามตัวเองนะอัลลอฮ์พร้อมตอบรับฮะอุดูอุนีอัสตะยิบละกุมขอมาสิฉันจะให้นี่เป็นการยืนยันของอัลลอฮ์ตะอาลาเลยแต่อัลลอฮ์ให้เงื่อนไขหนึ่งว่าแล้วคุณสมบัติของคนที่อัลลอฮ์จะตอบนะคือใครแปลว่าเรื่องนี้เราต้องตอบคำถามตัวเรานะต้องตอบคำถามตัวเรานะทีนี้อิบนุกะยิมเปรียบเทียบอีกแกบอกว่าการงานที่ปราศจากความบริสุทธิ์ใจอัลอามัลบิไกริอิคลาสการปฏิบัติการงานที่ปราศจากความบริสุทธิ์ใจนะบิกอยริอิคลาสวัลอิคติดะบริสุทธิ์ใจและการปฏิบัติตามนบีอย่างถูกต้องนี้กัลมูซาฟิรเหมือนคนเดินทางยัมละอุยิรอบะรอมลันคนเดินทางเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าที่ใส่เสบียงเนาะเขาบอกว่าในกระเป๋าใบนั้นเต็มไปด้วยทรายเหมือนคนที่เอาทรายใส่ไปในกระเป๋าเดินทางยังกูลูฮูวาลายัมฟาพาติดตัวไปแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะฟาไลซะฟาฮูวาไลซะละฮูมินฮาดะจิรอบวะฮาดัลฮัมอิลลาตะบเขาไม่ได้รับอะไรจากประโยชน์ของกระเป๋าที่เขาพาไปและไม่ได้รับประโยชน์จากการแบกสัมภาระคือแบกกระเป๋านี้ไปเลยนอกอย่างเดียวที่เขาได้รับคือความเหน็ดเหนื่อยคือความเหนื่อยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยแบกก็แบกแต่ข้างในมันเป็นทรายอ่ะไม่ได้รับอะไรเลยนอกจากเหนื่อยฟามันฮามิลัตตุรอบอะลาซอฮริฮิฟาอินนะซาลิกะลายัมฟะอูเขาบอกว่าเพราะว่าไอ้คนที่แบกทรายไว้ข้างหลังเนี่ยเขาไม่ได้รับประโยชน์จากทรายนั้นหรอกนะลิอันนะฮูลานะฟอฟีเพราะสิ่งนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับเขาถามว่าไอ้นุกอยิมตอนเราจะสะท้อนอะไรกำลังสะท้อนว่าไอ้ที่เราทำไปอ่ะมันเหมือนเราแบกกระเป๋าใส่ทรายหรือเปล่ามันเหมือนเราแบกกระเป๋าใส่ทรายแล้วก็เดินไปเดินจากดุนยาไปสู่อาคิเราะห์แล้วก็แบกมันไปถึงวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอ๋อมีแต่ทรายไอ้ที่แบกมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรเลยแปลว่าเราได้แต่ความเหนื่อยอย่างเดียวนะเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากอามานที่เราอุตส่าห์พาติดตัวเราไปเพื่อจะไปชื่นชมซามะเราะห์ผลของมันในโลกหน้าเนี่ยไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนัก
แต่ไวถึงอัลลอฮ์แล้ววันนั้นไม่ได้มีประโยชน์เลยวันนี้ต้องตรวจเหมือนกันเนาะอาจารย์คะความเหนื่อยที่เรารู้สึกอยู่ในดุนยาตอนนี้ค่ะเราสามารถที่จะใช้มันเป็นกระจกเช็คได้เลยไหมคะว่าเช็คอีกร้านในใจว่ามันไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอความเหนื่อยของความเหนื่อยอย่างเดียวเนี่ยเอาเป็นมาตรวัดไม่ได้อาจารย์ถามดีมากความเหนื่อยอย่างเดียวเป็นว่านวัดไม่เป็นมาตรวัดไม่ได้เพราะรอซูลุลลอฮ์ก็เหนื่อยกับชีวิตได้รับบททดสอบหนักฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งคนที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เพียงแต่ผลของความเหนื่อยนั้นมันจะเกิดขึ้นต่างกันตรงที่เขาเหนื่อยเพราะอะไรถ้าเขาเหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลของมันงดงามแน่นอนเขาจะเก็บเกี่ยวซะมาเราะห์ของมันเพราะชีวิตมันคือการมันคือสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่แล้วแต่กำลังจะบอกว่าเราแบกอะไรในชีวิตของเราถ้านี่คือการงานที่คือความดีงามถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากมีหะดีษบทหนึ่งอาจารย์จะบอกให้ฟังว่ามีคนสองคนคนแรกเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบให้ชีวิตเขาเหนื่อยยากมากทรมานทดสอบทุกหลากรูปแบบแต่เขาอดทนอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์ตาลาพอไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์มีบัญชาว่าไปลิ้มรสความสุขในสวงสวรรค์แม้เพียงชั่วครู่แล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างความเหนื่อยยากในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดกับความสุขเพียงครั้งเดียวที่เจ้าสัมผัสในสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาไปสัมผัสความสุขในสวรรค์เขาบอกว่าความสุขนี้มันทำให้ฉันลืมความเหนื่อยยากทั้งชีวิตที่ฉันเคยแบกมันมาอีกคนนึงมีความสุขเต็มชีวิตเลยในดุนยานี้ได้ทุกอย่างที่อยากได้สุขทุกอย่างที่มนุษย์จะพึงได้รับจากความสุขนั้นแต่เขาดื้อดึงฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ให้ไปลิ้มรสความเจ็บปวดแห่งขุมนรกเพียงครั้งเดียวแล้วถามเป็นไงบ้างระหว่างความสุขทั้งชีวิตที่เจ้าได้รับกับความทุกข์เพียงครั้งเดียวและเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ในนรกด้วยซ้ำไปเป็นยังไงบ้างเขาบอกความเจ็บปวดแห่งการลงทันในนรกมันทำให้ฉันลืมความสุขทั้งหมดที่ฉันเคยมีในดุนยามันแปลว่าวันนี้เราต้องสำรวจตัวเราอยู่บ่อยๆต้องมันตรวจสอบว่าตกลงที่เราแบกอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะไปเก็บเกี่ยวผลของมันในโลกหน้าหรือไม่หรือเราแบกทรายไปกระเป๋าที่ใส่เนี่ยกระเป๋าทรายหรือกระเป๋าที่เป็นอามานที่ซอแหละตรงนี้ต้องตรวจสอบหน่อยนะต้องตรวจสอบหน่อยเพราะถ้าไปรู้วันนั้นว่าเป็นกระเป๋าทรายเนี่ยมันแก้อะไรไม่ทันแล้วนะวันนี้ถ้าตรวจแล้วยังรู้ว่าเป็นทรายเนี่ยก็เปลี่ยนเอาทรายออกซะเอาของดีใส่ซะเอาสิ่งที่มันสามารถไปเก็บเกี่ยวในโลกหน้าได้แต่ถ้ายังถืออยู่แล้วก็ยังไม่รู้ตัวว่าคือทรายเนี่ยวันนั้นเรียบร้อยเลยครับวันนั้นเรียบร้อยเลยทีนี้เอาละเรามารู้ตรงนี้แล้วเราหลายคนอาจจะถามว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์มันคืออะไรอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในบริบทของความบริสุทธิ์ใจที่เรามีต่ออัลลอฮ์และการงานที่เราทำมันไม่ใช่ทรายที่ให้แต่น้ำหนักเราแต่ไม่ให้ประโยชน์เดี๋ยวให้เป็นข้อๆเลยเนาะข้อที่หนึ่งสิ่งที่จะเป็นมาตรวัดว่าเรากำลังให้ความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ตะอาลานั้นประการแรกผมแปลเลยแล้วกันเดี๋ยวเวลาจะหมดเขาจะต้องไม่ปฏิบัติงานใดก็ตามเพื่อหวังที่จะให้มนุษย์เห็นและเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้ยินหรือชมเชยข้อที่หนึ่งวัดตัวเองอัลลายะมัลอัลอามัลมินอัจลิอัยยารอฮุนนัสเอายัสมาอูบิเวลาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราตรวจแล้วว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยอยากจะให้คนเขาเห็นไหม
ทำอะไรสักอย่างนึงอยากจะให้เขารู้ไหมอยากจะให้เขาได้ยินไหมตื่นละหมาดกลางคืนก็เปิดหน้าต่างกว้างๆจะได้เห็นไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเรามีสิ่งนี้ไหมถ้าในสิ่งที่เราทำมันมีสิ่งนี้แฝงอยู่แปลว่าให้ทราบไว้เถอะว่างานนั้นไม่อยู่ในความหมายของคำว่าบริสุทธิ์ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองหัวใจของเรานั้นจะต้องไม่ไปยึดโยงหรือผูกพันกับคำชมเชยหรือการตำหนิของมนุษย์สิ่งที่เราทำต้องอย่าไปยึดโยงหรือไปรู้สึกรู้สาว่าใครจะชมฉันใครจะตำหนิฉันเพราะถ้าเราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เนี่ยมันแปลว่าเราทำเพราะสิ่งนี้เวลาใครชมก็รู้สึกว่าตัวโตใหญ่เวลาใครตำหนิก็สื่อว่าหดหูพอเหี่ยวแปลว่ามีปัญหาละรู้ไหมว่าความอิคลาสมันทำให้เราแข็งแกร่งนะอิคลาสมันทำให้เรามีพลังนะอิคลาสมันทำให้เราไม่ละทิ้งเป้าหมายนะเพราะถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เราจะไม่สนใจสิ่งที่เป็นอุปสรรคระหว่างทางเพราะเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเรากำลังไปไหนเราอยู่ไม่มากังวลว่าไอ้ระหว่างทางมันคืออะไรไม่แต่เราจะไปที่เป้าหมายใหญ่ของเราคือความพึงพอพระทัยณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้วัดนะวัดเราว่าเอ๊ะเรารู้สึกรู้สากับสิ่งนี้ไหมผมเลยบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ยากยากมากแต่ไม่เกินกำลังดูหน้าตาทุกท่านแล้วผมว่าไม่เกินความสามารถ ไม่เกินความสามารถนะตรงนี้แล้วเป็นสิ่งที่มันใกล้ตัวจริงๆนะเป็นสิ่งที่มันใกล้มากแล้วเป็นสิ่งที่ถ้ามันตรวจสอบอย่างนี้นะอินชาอัลเลาะห์เอาตรงนี้ข้อที่3การปกปิดซ่อนเร้นสิ่งที่เป็นความดีหรืออามันเป็นที่รักยิ่งสำหรับเรามากกว่าที่จะเปิดเผยวงเล็บนะยกเว้นสิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับมุสลิมและศาสนาศาสนาให้เปิดเผยเป็นตัวอย่างได้แต่โดยสำนึกเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเปิดเผยเราก็ไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายกับสิ่งที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากมนุษย์จากการเปิดเผยเพราะเราต้องการผลที่เกิดขึ้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแต่ถ้าอะไรที่ไม่จำเป็นแล้วดูแล้วเปิดไปแล้วไม่ได้มีประโยชน์กับศาสนาเลยเนี่ยแล้วยิ่งทำมาบั่นทอนชีวิตเราบั่นทอนความสะอาดของหัวใจและบั่นทอนคะแนนที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺตะอาลาด้วยกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งเจือปนเหล่านี้อย่าเปิดเขาจะปิดมากกว่าเปิดจะปิดมากกว่าเปิดต่อมากี่ข้อแล้วเนี่ย3หรือ4 3นะข้อที่4เขาจะพยายามออกห่างจากสิ่งที่จะนำมาสื่อการสู่การนิยมชมชอบยกย่องให้เกียรติที่เขาจะได้รับจากผู้คนนอกจากสิ่งนั้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อศาสนาเขาจะทำเช่นเวลาจะทำอะไรแล้วไม่ได้เงี่ยหูฟังว่าไอ้ใครมันจะชมฉันมั่งนะใครจะยินดีกับฉันมั่งเขาไม่ได้สนใจกับมันเลยแต่เขาในขณะเดียวกันเขาออกห่างอะไรที่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดการรับรู้แล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อศาสนาเขาจะปิดเขาจะออกห่างมันออกห่างจากมาวาตินซูฮูรวัชชะฮเห็นมั้ยสิ่งที่มันจะทำให้เขาเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาแล้วถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาการรับรู้นั้นไม่ได้มีราคาสำหรับเขานะต่อมาเอาตรงนี้เข
ขาจะไม่เพิ่มหรือปรุงแต่งการงานของเขาเพียงเพื่ออยากจะให้มนุษย์เห็นนะบางคนตอนละหมาดก็ไม่เป็นไรอัลลอฮุอักบัรพออ่านไปรู้สึกให้เสียงฉันมันเพาะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าอ่านเพาะกว่านี้เขาน่าจะชมฉันนะก็ปรับเล่นเสียงซะกลายเป็นว่าไอ้ตอนเริ่มน่ะดีพอระหว่างทางเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะมันแวบเข้ามาจริงไหมมันแวบเข้ามาฉะนั้นเขาจะไม่พยายามปรุงแต่งหรือเพิ่มเติมในสิ่งที่เป็นงานเพียงเพราะอยากจะให้มนุษย์เห็นแต่ถ้าเขาทำเพื่ออัลลอฮ์ตาลาไม่เป็นไรเขาปรุงแต่งมันให้มันสวยงามได้ให้มันสมบูรณ์ได้แต่ถ้ามนุษย์เขาไม่ได้สนใจกับมันต่อมาเขาตระหนักอยู่ตลอดเวลาอายะตัมมะดาอิมันนับซูฮูบิตักซีรว่าเขานั้นบกพร่องต้องเติมเต็มอยู่ตลอดเขาตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเขาจะต้องพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดคนที่ตระหนักเรื่องนี้แปลว่าดูว่าตัวเองนั้นบกพร่องเพราะถ้าดูว่าดีแล้วมันจะปรับปรุงทำไมอ่ะแปลว่าเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะพัฒนาเรื่องอิบาดะห์พัฒนาเรื่องความดีพัฒนาเรื่องความบริสุทธิ์ใจเขาจะพัฒนามันตลอดเวลานะต่อมาเขาจะอิสติกฟาร์หลังจากที่ปฏิบัติภารกิจของเขาอยู่เป็นเนืองนิดเพราะเขาตระหนักดีว่ามันอาจจะบกพร่องอิสติกฟาร์เราเห็นฮิกมะห์อย่างหนึ่งไหมเวลาท่านละหมาดเสร็จเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หลังจากนั้นกล่าวอะไรตะกี้เรากำลังทำความดีอยู่นะเสร็จจากความดีขออภัยโทษทำไมอ่ะขณะที่อามะละหมาดเป็นอามะที่ซอละห์นะแต่ทำไมนบีเป็นซุนนะห์นบีว่าละหมาดเสร็จให้อิสติกฟาร์นั่นแปลว่าหลังจากที่เราทำสิ่งอะไรก็ตามแต่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เพราะการขออภัยโทษจากความบกพร่องที่อาจเกิดจากการกระทำของเรานั้นจะได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะมีอะไรสำคัญกว่าการละหมาดอีกขนาดละหมาดเสร็จปุ๊บกล่าวอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่คือฮิกมะห์ที่ใหญ่มากนะทั้งที่การละหมาดเป็นหนึ่งในอัลอามานอัสซอลิฮะห์เป็นงานที่ดีแต่ละหมาดเสร็จยังอิสติกฟาร์แล้วงานอื่นล่ะแล้วงานอื่นล่ะฉะนั้นหลังจากเสร็จจากงานเนี่ยอิสติกฟาร์อิสติกฟาร์คือการกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เวลากล่าวประโยคเนี่ยอยากจะให้ท่านสำนึกคำว่าสำนึกคือตระหนักว่าเรากำลังกล่าวเพราะอะไรอย่ากล่าวเหมือนนกแก้วนกขุนทองที่มันสอนให้กล่าวก็กล่าวแต่กล่าวด้วยกับหัวใจที่สำนึกว่าเราตระหนักดีถึงความบกพร่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราถึงแม้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันคือความดีก็ตามมันคือความดีก็ตามเพราะถ้าเราตรวจสอบแล้วเรากล่าวแต่คนที่ไม่กล่าวอิสติกฟาร์เนี่ยแปลว่าฉันเจ๋งแล้วฉันสมบูรณ์แล้วฉันดีแล้วฉันนัมเบอร์วันแล้วอันนี้เรียบร้อยเลยนี่เรียบร้อยเลยการอิสติกฟาร์มันจะทำให้เรากลับมาสำรวมตนและตรวจสอบตัวเราเองว่าเรายังบกพร่องนะต้องขอการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาอัลฟะรอฮ์บิตอฟีกิลลาฮ์ลิลอามัลศอลิฮ์ต้องปิติยินดีกับการที่อัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจที่เป็นอามานที่ซอลิฮ์ทุกครั้งที่เราได้ทำความดีจงดีใจไม่ใช่ดีใจเพราะมนุษย์ชมแต่จงดีใจที่อัลลอฮ์ให้โอกาสเราเป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสทำดีต่างกันเลยนะถ้าเราดีใจเพราะอัลลอฮ์ได้ให้โอกาสในการทำความดีกับเราเนี่ยอันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากโดยที่เราไม่สนใจด้วยซ้ำไปว่ามนุษย์จะรู้สึกยังไงกับเราเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมา
กี่ข้อแล้วเนี่ยเอาแค่นี้พอนะค่ะครับการที่เลี้ยงลูกให้เติบโตแบบที่คาดหวังแล้วก็ให้คนมาชื่นชมแบบนี้ค่ะคือหัวใจเป็นแบบไหนอยู่คะโอเคครับโอ้ดีมากดีมากคาดหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จใช่ไหมถ้าเราคาดหวังเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จและให้เขาเป็นตัวอย่างของคนอื่นหรือเด็กคนอื่นที่จะทำตามในสิ่งที่เป็นความสำเร็จอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีเช่นมีความขยันมีระเบียบมีวินัยมีความพยายามมีความอดทนเป็นตัวอย่างที่จะนำทำให้คนอื่นนั้นได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นความดีงามอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าชื่นชมเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดหนึ่งแล้วได้รับคำชมว่าเขาดีเขาเก่งเขาสามารถอยู่ในหลักเดิมเพราะแปลว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักที่เราพึงจะต้องทำเพราะจุดประสงค์ทั้งหมดสมมุติว่าเราอยากให้ลูกเราเป็นคนเก่งเป็นคนดีเนี่ยสิ่งที่เราต้องการที่สุดพ่อแม่คืออะไรคือการที่เขาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เขาเป็นบ่าวที่ประสบความสำเร็จไม่มีความสุขของพ่อแม่คนไหนที่เขาได้ปั้นแต่งให้ลูกเขาไปจนถึงกระทั่งระดับสูงสุดไม่มีอะไรที่มันจะงดงามไปกว่าการที่เขาเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขาไปถึงตรงนั้นได้เพราะนั่นคือเครื่องหมายของความดีที่พ่อแม่จะได้รับอานิสงส์วะลาดุนซอลิฮุนยะดูละลูกที่ดีขอพรขอดุอาให้ฉะนั้นไม่มีความสุขใดของพ่อแม่ที่จะได้รับมากเท่าลูกของเราคือลูกที่ซอแลห์ไม่ว่าดุนยาเขาจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะแต่ถ้าอาคิเราะห์เขาสอบตกคนที่ต้องถูกไต่สวนคนแรกถ้าละเลยคือพ่อแม่ถ้าละเลยคือพ่อแม่ให้ศาสนาเขาไหมบ่มเพาะอิสลามให้กับเขาไหมหรือส่งเสริมเขาทางโลกอย่างเดียวเดี๋ยวจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเขาไม่รู้แม้กระทั่งสิ่งที่เป็นหลักพื้นฐานของศาสนาแต่ในดุนยาประสบความสำเร็จอันนี้สอบตกทั้งครอบครัวนะอันนี้สอบตกทั้งครอบครัวนะเพราะดุนยาเนี่ยอัดดุนยาคุลิกัดละกุมวะอันตุมคุลิกตุมลิลอาคิเราะห์ดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้เจ้าใช้ชีวิตแต่ตัวเจ้าถูกสร้างมาเพื่อโลกอาคิเราะห์ต่างหากวันนี้เราไม่ใช่เป็นคนที่ถูกสร้างมาเพื่อดุนยานะแต่ดุนยาสร้างมาเพื่อเราแต่เราถูกสร้างเพื่ออาคิเราะห์เพราะเราเป็นคนที่จะต้องไปอยู่ในโลกอาคิเราะห์ฉะนั้นถ้าเราคิดว่าความสำเร็จในดุนยาคือความสำเร็จขั้นสูงสุดแล้วสอบตกในอาคิเราะห์แปลว่าเราล้มเหลวนะแปลว่าเราล้มเหลวนะแต่ถ้าเราเก่งทั้งดุนยาและเก่งทั้งอาคิเราะห์มาชาอัลลอฮ์ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่านี่คือความภาคภูมิใจของพ่อแม่จะสังเกตไหมพ่อแม่เนี่ยถ้าลูกสอบตกมาเครียดแต่ลูกไม่ตื่นซุบฮ์ไม่เป็นไรนะลูกผลสอบไม่ดีมาเนี่ยโอ้โหความดันขึ้นเลยพ่อแม่แต่ลูกไม่ละหมาดเฉยถามว่าไอ้สองอย่างเนี่ยราคามันเปรียบกันได้ไหมไม่ได้นะอัลลอฮฺตะอาลาเปรียบไม่ได้เลยแต่เราให้ความสำคัญต่างกันไงวันนี้เราส่งเสริมให้ลูกประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่ดีมากพ่อแม่จะต้องปูทางให้เขาส่งเสริมเขาแต่ในขณะเดียวกันให้เขาสำนึกตลอดเวลาว่าเบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างของมนุษย์มาจากพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถของใครเลยไม่มีใครมีความสามารถเราเนี่ยไม่สามารถแม้กระทั่งจะเอามือหยิบแก้วแล้วก็มาดื่มน้ำถ้าวันนี้อัลลอฮ์เอาแรงของเราไปไอ้ที่เก่งๆอยู่นี่แหละนะไอ้ที่เราคิดว่าเรื่องแค่นี้แต่วันถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์เอาไปเนี่ยตาที่ว่าเมื่อก่อนผมไม่ต้องใส่แว่นนะตอนนี้ถ้าไม่อ่านหนังสือใช้สายตากับหนังสือเยอะถ้าอ่านหนังสือไม่ใส่แว่นนี่มองเป็นพืชไปหมดเลยอัลลอฮ์เอาไปแล้วต้องใช้เครื่องช่วยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเอาเราไปอีกอะไรบ้างมันบอกให้รู้ว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์ความสามารถมีขอบเขตจำกัดฉะนั้นถ้าเราตระหนัก
แล้วทุกความสำเร็จเราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทุกความสำเร็จเราชูกรต่ออัลลอฮฺตะอาลาทุกความสำเร็จเราไม่ลืมผู้ที่ให้ความสำเร็จกับเราเราจะเป็นคนที่สำเร็จยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสำเร็จแล้วเราลืมเจ้าของความสำเร็จที่แท้จริงวันนั้นเราจะตกต่ำทันทีฉะนั้นถามว่าเราจะดีใจในการชมเชยถ้าสิ่งนั้นเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนอื่นควรดีใจเพราะอะไรครับมันดัลละอาลาคอยรินกะฟาอิลิใครที่ชี้ให้คนอื่นทำความดีเท่ากับเขาทำด้วยแปลว่าถ้าเราปั้นลูกเราให้เป็นต้นแบบของเด็กในชุมชนที่เป็นคนกระตือรือร้นศึกษาแสวงหาเป็นคนดีแปลว่าเรามีส่วนความดีด้วยเพราะเราเป็นต้นเหตุของความดีแต่ไม่ได้ทำดีเพราะอยากจะให้คนในชุมชนเข้ามามาชมเราว่าโอ้ยพ่อแม่คนนี้เก่งมีความสามารถสุดยอดคนที่หัวใจบริสุทธิ์เขาไม่ให้ราคากับคำเหล่านี้อยู่แล้วเขาไม่ให้ราคากับสิ่งเหล่านี้ทีนี้ในหะดีษที่ผมบอกเหลือเวลาอีกนิดเดียว3คนที่ผมบอกไว้ตอนแรกใครบ้างนะคนแรกการงาน3อย่างที่ดีที่สุดแต่เป็นชาวนรกคนแรกทำอะไรนะออกรบคนที่สองทำอะไรศึกษาจนอาเลมแล้วก็สอนคนที่สามทำอะไรบริจาคอัลลอฮ์ให้ร่ำรวยแล้วก็บริจาคแต่บทสรุปของคนสามคนนี้เป็นชาวนรกฮะดีษซอฮีบุคฮีมามุสลิมในฮะดีษบอกว่าอันนี้ขออ่านตัวบทหน่อยแล้วกันอินนาอวัลันนัสยุกดอยามัลกิยามะอะลัยฮิรอญุลุนอุสตุชฮิดะมนุษย์กลุ่มแรกคนแรกแล้วกันที่จะถูกนำมาไต่สวนมาตัดสินในวันกิยามะคือชายที่ตายในสมรภูมิรบอุสตุชฮิดะในแปลไทยเราแปลว่าตายชหีดหมายถึงคนที่ตายในสมรภูมิรบอุสตุชฮิดะชายคนนี้ในวันกิยามะฟาอูติยาบิฮีอัลลอฮ์นำเขามาแน่นอนหลังจากวันกิยามะที่ทุกคนจะฟื้นคืนชีพนะอัลลอฮ์เอาคนนี้มาก่อนเลยฟาอัรอฟะฮูนิอามะแล้วอัลลอฮ์ก็ได้บอกถึงความโปรดปรานที่เขาได้รับในดุนยาจนเป็นเหตุที่ทำให้เขาสามารถเข้าไปสู่สมรภูมิเพราะนี่คือการงานที่ใหญ่มากแล้วก็การตายชะฮีดถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากซอฮาบะห์นี่ท่านรู้ไหมว่าศัตรูอิสลามที่เขารบกับมุสลิมแล้วเขากลัวเรากลัวตรงไหนทราบไหมทหารของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยรบเพื่อจะตายเพราะนั่นคือรางวัลที่สูงแต่ศัตรูเนี่ยเขารบเพื่อจะอยู่ฉะนั้นหัวใจมันคนละดวงกันถามว่าคนที่รบเพื่อจะตายเนี่ยเขาไม่ห่วงอะไรเลยมันจึงมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากแต่ไอ้คนที่รบเพื่อจะอยู่เนี่ยกูจะไม่ไหวหนีดีกว่าเพราะไม่สามารถฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยการตายชะฮีดถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วชายคนนี้ก็ได้รับสิ่งนี้เสร็จแล้วอัลลอฮ์ถามว่าฟามาอามิลตาฟีฮาจากการที่เจ้าได้รับความโปรดปรานที่มีโอกาสในการที่จะเข้าสมรภูมินั้นท่านทำอะไรกับมันบอกก็ตันตูฟีกะฉันร่วมรบฉันเข้าสมรภูมิเพื่อพระองค์ฮัตตาอุสตุชฮิตุจนกระทั่งฉันตายชะฮีดโอกาสมาถึงฉันก็เลยออกสมรภูมิเลยก็ละกะซับอัลลอฮ์มีเสียงกล่าวมาบอกว่าเอ็งโกหกก็ละกะซับตะวะลากินนะกะกอตันตะลีอัยยุกอนจะรีอุนฟะกอดกีลเจ้าโกหกเจ้าไม่ได้ทำเพื่อข้าเจ้าเข้าไปในสมรภูมิไปรบกับศัตรูเพียงเพราะเจ้าอยากจะได้รับชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญชาญชัยแล้วมีผู้คนก็สรรเสริญยกย่องเจ้าเช่นนั้นด้วยคนนี้เก่งกาจสามารถอัลลอฮ์บอกว่าซุมมาอุมิรอบิฮิฟะฮุซิบะอะลาวะชิฮิฮัตตาอุลกิยะฟินนาร อัลลอฮ์จับหน้ามันขมำแล้วลากไปกับพื้นแล้วโยนลงนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกคนที่1บอกกับอัลลอฮ์เลยนะว่าฉันใช้โอกาสที่อัลลอฮ์ให้นั้นทำกระโจนเข้าสมรภูมิเพื่อพระองค์อัลลอฮ์บอกกาซับเอ็งโกหกเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เอ็งทำ
อยากจะให้คนชมเชยว่าเองคือผู้กล้าหาญแล้วคนก็ชมเชยเองจริงๆอย่างนั้นด้วยที่สุดสิ่งที่เองทำเนี่ยที่แบกไปเนี่ยคือทรายคือทรายอย่างอิมกรยิมได้บอกเลยนะไม่ได้รับประโยชน์เลยถุงที่ใส่อามานเนี่ยมีแต่ทรายหนักอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์เลยคนที่สองวะรอญุลตะอัลละมัลอิลมะวะอัลละมะฮูวะกอรออัลกุรอานคนที่สองน่าจะเป็นชาวสวรรค์นะศึกษาหาความรู้สอนแล้วก็อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์ฟะอูติยะติบิฮิฟะอัรฟะฮูนิอามะฮูฟะอัรฟะถูกนำมาแล้วก็ได้อัลลอฮ์ได้บอกถึงความโปรดปรานที่ให้เขาได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้จนกระทั่งเป็นครูบาอาจารย์สอนคนอื่นเขาแล้วก็ถามว่าฟะมาอามิลตะฟีฮาเจ้าได้อย่างนี้แล้วทำอะไรกับมันบ้างพวกตะอัลลัมตุลอิลมะวะอัลลัมตุฮูวะกอเราะตูฟีกัลกุรอานฉันศึกษาหาความรู้และฉันก็ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้คนและฉันก็อ่านคัมภีร์ของอัลเลาะห์ฉันก็อ่านกุรอานกอละกะซับเอ็งโกหกวะลากินนะกะตะอัลลัมตัลอิลมะลิยุกอลอาลิมุนไอ้ที่เองเรียนเนี่ยเพราะอยากจะให้คนชื่นชมว่าเอ้ยคนนี้อาเลมคนนี้มีความรู้ผมนั่งตรงนี้ก่อนหนาวๆร้อนๆนะหนาวๆร้อนๆอันนี้ใกล้ตัวที่สุดที่ทำอย่างนี้เพราะอยากจะให้คนชมว่าโอ้ยคนนี้อาเลมคนนี้มีความรู้เหลือเกินหึวะกอรอตัลกุรอานลิยุกอนฮุวะกอริอุนและไอการที่เจ้าอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์อ่านกุรอานก็เพื่อที่จะให้คนชมเชยโอ้ไอนี่เป็นคนอ่านเพราะอ่านดีมันเป็นนักอ่านมันเป็นกอรีเนี่ยอันนี้งานดีทั้งหมดเลยนะฟะกอดกีลแล้วเจ้าก็ได้รับตามนั้นนะซุมมาอุมรบิฮิฟะฮุซิบะอะลาวะชีฮัตตาอุลกีฟินนาร์บทสรุปเหมือนคนแรกเลยถูกลากลงนรกวะรอญุลวัสอัลลอฮุอะลัยคนที่3อัลเลาะห์ให้ริสกีกว้างขวางกับเขาเลยฮะวะอาตอฮูมินอัสนาฟิลมานกุลลิอัลเลาะห์ให้เขาได้รับปัจจัยยังชีพทรัพย์สมบัติมากมายฟะอูติยาบิฮิฟะอารอฟะฮูนิอามะฮูฟะอารอฟะฮาเอามาแล้วก็อัลเลาะห์ก็ได้มาชี้แจงว่าเขาได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์จนกระทั่งได้รับริสกีมากมายอย่างนี้เขาก็รับรู้มันว่านี่คือความโปรดปรานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามว่าฟามาอามินตะฟีฮาแล้วทำอะไรกับทรัพย์สินนั้นมั่งดูสิเขาตอบว่าไงครับมาตารักตูมินซาบีลินตูฮิบูอายุมฟักฟีฮาอิลลาอัมฟักตูฟีฮาลักะโอ้ดูคำตอบเขาบอกฉันไม่เคยทิ้งไม่ว่าจะเป็นแนวทางใดก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ปรารถนาในการที่จะให้ฉันบริจาคไปแล้วฉันก็ทำตามนั้นเพื่อพระองค์จริงๆแปลว่าอะไรที่เป็นช่องทางในการที่พระองค์ปรารถนาฉันบริจาคไปทั้งหมดเลยช่องทางไหนที่มาก็ฉันบริจาคเลยก็ละกะซับอัลลอฮ์บอกโกหกหือวะลากินนะกะฟะอันตาลิยุกอลฮุวะจาวาดไอ้ที่ทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าจะได้มีคนชื่นชมว่าคนนี้ใจบุญเหลือเกินคนนี้ช่างเป็นคนใจบุญสุนทานมากบริจาคมากมายเหลือเกินหึฟะกอดกีลแล้วก็ได้รับตามนั้นจริงๆซุมมาอุมรบิฮิฟะฮุซิบะอะลาวะชีซุมมาอุลกิยาฟินนาร์บั้นปลายชีวิตของคนทั้ง3เหมือนกันหมดเลยคือลากหน้าคอมัมที่พื้นแล้วโยนลงนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิก3ตัวอย่างนี้น่ากลัวนะงานที่ทำเป็นอับดอลุลอามาลเป็นงานที่ดีที่สุดเลยแต่สิ่งที่ทำให้งานทั้งหมดเป็นเพียงกระสอบทรายมันคือความบริสุทธิ์ใจเขาไม่มีมันคือความบริสุทธิ์ใจเขาไม่มีมาถึงตอนนี้เราทราบเลยไหมว่าความบริสุทธิ์ใจสำคัญแค่ไหนแล้วมนุษย์มุสลิมคนใดที่เปลี่ยนแปลงปฏิรูปชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นฐานรากของการงานทั้งหมดคือหัวใจและความบริสุทธิ์ใจผมเชื่อมั่นว่านี่คือการปฏิรูปที่ยั่งยืน
นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลเชิงบวกกับชีวิตของเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ก็ขอให้เราทุกคนเป็นหนึ่งในบุคคลที่ตรวจสอบหัวใจหมั่นตรวจเช็คอย่าชะล่าใจนะว่าเราแกร่งแล้วเราดีแล้วไอ้เครื่องวัดที่ผมให้ไปเนี่ยเท่านี้พอละตรวจสอบซิว่าถ้ายังมีหนึ่งในข้อที่ผมบอกต่อการงานที่เราทำแปลว่ายังไม่ใสพออาจารย์คะชะฮีดแบบที่เราออกรบก็คือเหมือนกับเรามองภายนอกแต่ว่าถ้าเกิดเราชะฮีดด้วยกับการต่อสู้กับนับสู้ตัวเองนี่คือการรบภายในถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วก็คำถามที่สองคือที่อาจารย์หนาวๆร้อนๆเราต้องทำยังไงคะใส่เสื้อหนาๆหน่อยคืออันนี้ซาถามในของซาในส่วนที่ผู้รู้แล้วออกมาแบ่งปันอย่างเงี้ยคือเราต้องตัดในสิ่งที่เป็นคำชื่นชมของมนุษย์ออกให้หมดใช่ครับแล้วก็ในข้างในใจเราก็คือเพื่ออัลเลาะห์ริดอลลอฮ์สิ่งที่เราทำเนี่ยต้องเจตนาเพื่อการเผยแผ่ศาสนาเขาจะชมหรือเขาจะตำหนิไม่ได้สะทกสะท้านกับสิ่งนั้นสิ่งที่เราสะทกสะท้านคือสิ่งนั้นอัลเลาะห์พอพระทัยหรือไม่ถ้าเรามีอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะไม่มานั่งระวังหรือเกรงว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบแต่เราจะตระหนักดีว่าถ้านี่คือหลักการนี่คือศาสนาสิ่งที่เราต้องการและเราปรารถนาคือความพึงพอใจนะอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้แปลว่าห้ามคนอื่นชมแต่เราบอกกับตัวเราเองว่าเราไม่ได้สะทกสะท้านกับสิ่งนั้นเข้าใจนะเราไม่ได้สะทกสะท้านเพราะโดยธรรมชาติมนุษย์เห็นคนที่ทำดีก็อยากจะชมจริงไหมเราหน้าที่เราอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละคือบอกให้ตัวบอกกับเราให้รู้ว่าเราไม่ได้สะทกสะท้านกับมันและนี่คือการตั้งต้นกับตัวเราเองแล้วเราจะมีความสุขเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดถูกต้องครับเราจะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขที่สุดเพราะเราจะไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิกิริยาของมนุษย์ที่มีต่อเราแต่เราจะยินดีหรือยินร้ายต่อสิ่งที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากพระองค์อัลเลาะห์ที่พระองค์จะมีต่อเราฉะนั้นเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดแต่เราจะมีความสุขที่สุดเพราะเราจะอยู่กับพระเจ้าของเราถ้าเรามีอัลเลาะห์เราจะมีทุกอย่างแต่ถ้าเรามีทุกอย่างแล้วไม่มีอัลเลาะห์ที่สุดเราจะไม่มีทุกอย่างทุกอย่างจะหมดจากตัวเราไปค่ะคำถามจากในนี้นะคะยามาอัตตับลีกผิดตรงไหนครับโอ้โหอันนี้ต้องบรรยายอีกคืนนึง คือคำถามละเอียดอย่างเนี้ยผมว่าจริงๆแล้วผมไม่อยากตอบคำถามที่ไม่มีคำอธิบาย เรื่องนี้ต้องอธิบายละเอียดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรต้องรู้เชิงตะเกียพูดถึงเรื่องซูฟีเรื่องตะซาวุฟเนี่ยจริงๆแล้วมีรายละเอียดที่ต้องอธิบายเยอะเลยนะผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจด้วยแล้วถ้าตอบในเชิงของอีกลาสอย่างเงี้ยค่ะในหัวข้อที่เราบรรยายอยู่ตรงเนี้ยค่ะผมว่าเขาถามคนละประเด็น okay. ไม่ได้อยู่ในบริบทนี้ไม่ได้อยู่ในบริบทแต่ว่าผมอิงกับตะกี้นิดนึงว่าแตะไว้สุดท้ายว่าคำว่าซูฟีหรือตะซาวุฟภาษาแบบนี้ศัพท์คำนี้หรือคนกลุ่มนี้ไม่ถูกเรียกในสมัยรอซูลและซอฮาบะและตาบีอินไม่มีเลยเกิดขึ้นในยุคหลังถ้าเกิดขึ้นในยุคหลังท่านก็ประมาณเอาเองแล้วกันว่าอยู่ในแนวทางหรือไม่ผมให้หลักคิดไว้อย่างนี้สมัยรอซูลุลลอฮ์ไม่มีคำนี้ไม่เรียกคนขัดเกลาสะอาดว่าเป็นซูฟีเป็นเขาเรียกว่ามีศัพท์คำหนึ่งคือตัสกียะมุซักกีคนที่ขัดเกลาหล่อหลอมตัวเองตัสกียะตุนนุฟูสอย่างนี้มีในกุรอานมีแต่ศัพท์คำนี้ไม่มีในสมัยรอซูลและซอฮาบะห์ไม่มีแต่มันเกิดขึ้นจากคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามบำเพ็ญตนให้เป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์สัญลักษณ์ของเขาคือสวมซูฟคือหนังสัตว์เพื่อมองถึงความสมถะความที่ไม่ติดยึดกับความสวยงามของอาภรณ์ใดๆก็เอาตรงนี้เป็นเครื่องหมายนะแต่จริงๆแล้วมีรายละเอียดเพราะเหล่านี้ซูฟีจะเป็นจุดเริ่มต้นของตอรีกะของทางของกลุ่มที่มีแนวทางเป็นของตัวเองและแต่ละแนวทางนั้นก็จะมีสิ่งที่ถือว่าเป็นอุตริกรรมแทรกอยู่ในเนื้อในมันเหมือนเนื้อที่แทรกมันอยู่มันแทรกเนื้ออยู่แต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยว่ากันถ้ามีเวลาก็คือว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่ตั้งแต่ต้นไอ้เนื้อที่แทรกอยู่ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันถูกต้องไงถูกต้องเลยถูกต้องเลยนะครับคงแค่นี้เนาะดูหน้าตา
อิ่มเอิบกันละ ครับผมก็ผมว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ดีแล้วก็ผมอยากจะให้พวกเราได้ผมเองแหละพอไปอ่านแล้วเรามาสะท้อนตัวเองว่าเราเองต้องระมัดระวังอยากจะให้ทุกคนระมัดระวังอย่างที่อิมนุกายิมบอกว่าสิ่งที่เราแบกขอให้เป็นสิ่งที่เราไปเก็บเกี่ยวผลของมันในโลกหน้าอย่าเป็นทรายหนักกระเป๋านะเพราะไปถึงวันนั้นแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยตรวจสอบกระเป๋าเราให้ดีนะว่าในนั้นมันมีอะไรอยู่ถ้าเป็นทรายก็เททิ้งซะนะเอาสิ่งที่เป็นการงานดีๆเข้าไปเพราะว่าเราเป็นคนสองโลกฮะโลกหน้าคือโลกที่นิรันดร์ที่เราจะต้องวัดตัวเองว่าเราประสบความสำเร็จหรือเราล้มเหลวฝากไว้ท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์